بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับตั้งใจจะเล่าประวัติไซนาบิลานให้พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบและการที่เราไปเล่าตามงานต่างๆนั้นพี่น้องได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเล่าลงเทปเลยและทุกคนมีสิทธิ์เอาไปฟังนะครับบิลานมีความเป็นมาอย่างนี้ชีวิตของบิลานนะครับบิลานนี่เป็นลูกชายของรอบะเป็นทาสคนหนึ่งของอุมัยยะห์บินคอลัฟในฐานะเป็นทาสชีวิตของบิลานจึงได้รับความทุกข์ระทมอย่างมากเพราะทาสนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของนายอาจจะถูกนำไปเป็นสินค้าหรือทำตามความพอใจของนายทาสต้องอยู่ในโอวาทของนายเสมอไม่มีอิสระในการเลือกทางชีวิตอันใดไม่ได้ทั้งนั้นแล้วแต่นายกำหนดหากผู้เป็นนายมีนิสัยโหดร้ายและทารุณดังเช่นนายของบิลานก็นับว่าโชคร้ายยิ่งขึ้นไปอีกเขาลงโทษบิลานอย่างหนักเมื่อบิลานทำงานไม่เป็นที่พอใจของเขาชีวิตของบิลานจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและขมขื่นเป็นที่สุดอยู่มาวันหนึ่งบิลานได้เลิกนับถือศาสนาเดิมและตัดสินใจเข้ารับศาสนาอิสลามเนื่องจากบิลานเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาเผยแผ่นอกจากจะให้สัจธรรมที่เที่ยงแท้เกี่ยวกับองค์พระผู้สร้างแล้วยังรับรองว่าจะให้ชีวิตที่มีความเป็นอยู่ผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้าอีกด้วยเพราะอิสลามไม่ได้แบ่งแยกชั้นวรรณะและไม่แบ่งแยกระหว่างคนรวยและคนจนในทัศนะของอัลลอฮ์นั้นมนุษยชาติทั้งหมดมีฐานะเท่าเทียมกันส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นนั่นเป็นเพียงส่วนประกอบฐานะของคนเท่านั้นไม่ได้ประกอบความเป็นคนส่วนคุณค่าความเป็นคนอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ความศรัทธาการยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าและการประพฤติดีเท่านั้นที่จะทำให้มนุษย์สูงส่งหรือตกต่ำอิสลามสอนให้มนุษย์ดำเนินชีวิตโดยให้เกียรติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งมีความรักและสงสารต่อเพื่อนมนุษย์บรรดาการกระทำทั้งหมดในโลกจะต้องถูกสอบสวนในโลกหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโลกนี้เป็นโลกที่หว่านพืชเพื่อรับผลในโลกหน้าใครประพฤติปฏิบัติอย่างใดต้องได้รับการตอบแทนในโลกหน้าทั้งนั้นผู้ใดจะได้เข้าสวรรค์หรือลงนรกขึ้นอยู่กับความประพฤติของเขาในขณะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้วันหมดลมหายใจกำลังรอเราอยู่ทุกคนนะครับไม่ช้าก็เร็วเมื่อถึงวันนั้นทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายแหล่นั้นไม่มีใครเอาไปได้วันที่หมดลมหายใจแล้วนั้นสิ่งที่ได้ไปก็คือความดีกับความชั่วเท่านั้นบิลานทาสนิโกรผู้ไร้ค่าในสายตาของคนทั่วไปขณะนั้นบิลานสามารถเข้าใจถึงคำสอนดังกล่าวอย่างลึกซึ้งเมื่ออุมัยยะห์รู้ถึงการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของบิลานจึงโกรธแค้นมากและเรียกบิลานเข้ามาหาพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงที่แข็งกร้าวว่าเจ้านั้นตำช้าสิ้นดีคนดื้อรั้นเท่านั้นที่เข้านับถือศาสนาอิสลามศาสนาของเราสูงส่งที่สุดเจ้าจงออกจากศาสนาของเจ้าแล้วรีบขออภัยโทษต่อเทพเจ้าของเราซึ่งมีนามว่าเทพเจ้าลาดเทพเจ้าอุซซาเทพเจ้ามานาดเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่บิลานนิ่งเป็นเวลานานหลังจากอุมัยยะห์หายโมโหแล้วเขาก็พูดชักชวนบิลานให้ละทิ้งศาสนาอิสลามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นถึงกระนั้นบิลานก็ยังนิ่งเฉยเขาก้มหน้าลงเช่นเดิมไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของบิลานเลยอุมัยยะห์เมื่อเห็นบิลานในลักษณะเช่นนั้นในที่สุดความโกรธของอุมัยยะห์ก็เดือดพล่านขึ้นมาอีกเขาลุกขึ้นแล้วออกไปหลังบ้านสักครู่หนึ่งเขาเดินกลับเข้ามาหาบิลานแล้วกล่าวด้วยเสียงที่แข็งแกร่งว่าเมื่อไม่อาจหยุดยั้งด้วยวิธีนุ่มนวลได้วิธีทำทารุณเท่านั้นที่ดีที่สุดสำหรับเจ้า
จ้าจงถอดเสื้อผ้าของเจ้าออกอุมัยยะตะคอกบิลันบิลันก็นิ่งเฉยถอดสิอุมัยยะสั่งโดยเสียงแข็งกร้าวยิ่งขึ้นแต่บิลันยังคงนั่งก้มหน้าเฉยไม่สะทกสะท้านต่อคำสั่งของผู้เป็นนายเมื่อเห็นดังนั้นอุมัยยะจึงกระชากเสื้อผ้าของบิลันออกแล้วมัดมือไว้ข้างหลังจากนั้นเขาก็ไล่บิลันให้ออกไปชานเมืองมักกะสถานที่นั้นมีชื่อว่าบาตอขั้นมาถึงสถานที่นั้นแล้วอุมัยยะก็จับบิลันนอนหงายลงบนพื้นทรายมัดมือและเท้าทั้งสองของบิลันไว้กับเสาสี่หลักหลังจากนั้นอุมัยยะก็ยกก้อนหินที่หนักอึ้งมาวางทับบนหน้าอกของบิลันเสร็จแล้วอุมัยยะก็ยืนเท้าเอวพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าต้องถูกแดดเผาและถูกมัดเช่นนี้ไปจนตายนอกเสียว่าเจ้าจะกลับมาศรัทธาต่อเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรานั่นแหละเจ้าจึงจะได้รับการปลดปล่อยแล้วกลับมามีความสุขนี่คือความโหดร้ายทารุณของอุมัยยะได้กระทำต่อทาสนิโกรอย่างบิลานบิลานต้องเผชิญกับโชคชะตาของเขาด้วยความเด็ดเดี่ยวร่างกายของเขาต้องลิ้มรสความเจ็บปวดขนาดไหนเมื่ออยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุเขายังคงมั่นไม่รับข้อเสนอของผู้เป็นนายเขาจะไม่ยอมละทิ้งศาสนาอิสลามเด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขายอมตายดีกว่าจะหวนกลับไปเป็นกาเฟรผู้ไม่ศรัทธาอุมัยยะทารุณบิลานในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลานานหลายวันความโหดร้ายไม่สามารถบังคับให้บิลานละทิ้งศาสนาของเขาได้เลยขณะเดียวกันความแค้นของอุมัยยะก็ยิ่งเพิ่มหนักขึ้นเมื่อเขาได้ยินบิลานเปล่งคำว่าอะฮัดอะฮัดอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวบิลานเข้าใจซึ้งถึงสัจธรรมเพราะว่าความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานมันจะรวดร้าวสักแค่ไหนก็ช่างการทุกข์ทรมานบนโลกนี้มันไม่นานหรอกมันก็จะทนทุกข์ทรมานเพียงกว่าจะหมดลมหายใจเท่านั้นเมื่อหลังจากหมดลมหายใจแล้ววะลัลอาคิเราะตุคอยรุวะอับกอโลกอาคิเราะโลกหน้าเป็นโลกที่ถาวรความสุขรออยู่ข้างหน้าเขาอดทนเพื่อยืนหยัดในสัจธรรมศาสนายอมสอนให้เป็นคนดีผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามศาสนาย่อมได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนและถ้าผู้ที่สั่งให้ปฏิบัติตามนั้นผู้นั้นไม่ใช่เจ้าของสวรรค์และเมื่อปฏิบัติตามไปแล้วจะเอาสวรรค์ที่ใครพระเจ้าลาดพระเจ้าอุซาพระเจ้ามานาดไม่ใช่เจ้าของสวรรค์เพราะเป็นวัตถุที่ถูกอุปโลกขึ้นมาอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นผู้ทรงสร้างผู้ทรงมีอำนาจผู้ทรงให้เป็นผู้ทรงให้ตายและผู้เป็นเจ้าของนรกผู้เป็นเจ้าของสวรรค์อัลลอฮ์จะให้เราตายเดี๋ยวนี้ก็ได้อัลลอฮ์จะให้เราอยู่อีกต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นเราทุกข์ทรมานก็ช่างแต่หัวใจไม่เคยลืมอัลลอฮ์หัวใจมั่นในอัลลอฮ์อินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนอัลลอฮ์สัญญาแล้วว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือผู้ที่อดทนเพราะฉะนั้นพอกำลังใจอันนี้มันเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างเขามั่นใจอยู่แล้วเขาตายเขาก็พร้อมเพราะเขาจะทุกข์ทรมานเพียงไม่นานกว่าจะหมดลมหายใจเท่านั้นเขาจะไปรับความสุขในสวรรค์อันนานแสนนานถึงจะมีความสุขในโลกนี้ก็ตายจะมีความทุกข์ในโลกนี้ก็ตายแต่ตายเพื่ออัลลอฮ์สวรรค์รออยู่ข้างหน้าไม่ใช่หรือบิลานจึงมีกำลังใจต่อสู้ทุกอย่างไม่ว่าอุมัยยะจะทารุณในลักษณะเช่นใดก็ตามในขณะที่บิลานใกล้ตายอย่างทารุณเพราะความกระหายและแสงแดดอันร้อนจัดที่เผาผลาญร่างกายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานความช่วยเหลือโดยให้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกปรากฏตัวขึ้นณที่นั้นเขาไม่สามารถจะทนดูสภาพเช่นนั้นได้อบูบักรจึงพูดกับอุมัยยะบินคอลัฟว่าโอ้อุมัยยะเจ้าทรมานเบาของอัลลอฮ์นักขนาดนี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะทำไมเจ้าไม่ขายเขาซะล่ะเพราะทาสเป็นสินค้าของคนรวยเป็นสิ่งที่ขายทอดตลาดนี่แหละที่อัลลอฮ์ส่งเสริมให้มีการเลิกทาสจนมาถึงประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5ก็ประกาศเลิกทาสอุมัยยะนิ่งคิดอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็ตอบว่าเอาอย่างนี้ขออย่างเดียวขอให้เจ้าจ่ายราคาสูงก่อนแล้วกันฉันยินดีจะขายเท่าไรอบูบักรถามว่า
แล้วอุมัยยะก็บอกว่าราคาที่เขาคิดว่าสูงมากแล้วอุมัยยะบอกราคาอุมัยยะก็คำนวณว่าอย่างนี้มันแพงมากแล้วแต่ราคาที่อุมัยยะเสนอมานั้นอบูบักรีบตกลงทันทีโดยไม่ได้ต่อแม้แต่คำเดียวหลังจากอบูบักจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วอุมัยยะผู้ไร้มนุษยธรรมก็กล่าวว่ามันเป็นท่าที่ไม่มีประโยชน์ความจริงหากเจ้าจ่ายน้อยกว่าจำนวนเมื่อครู่นี้ข้าก็เอาดีอยู่แล้วข้าก็เต็มใจให้อยู่แล้วท่านอบูบักกล่าวด้วยพระนามของอัลลอฮ์ข้าซื้อเขาด้วยเงินจำนวนนี้คิดว่ามีกำไรแล้วแม้เจ้าจะเสนอเขาด้วยราคาที่สูงยิ่งกว่านั้นข้าก็ซื้ออย่างแน่นอนอบูบักยกก้อนหินที่อยู่บนหน้าอกของบิลาลออกแล้วเขาก็แก้เชือกที่มัดมือและเท้าทั้งสองของบิลาลหลังจากนั้นอบูบักก็ยกบิลาลขึ้นอย่างระมัดระวังบิลาลรู้สึกตื้นตันใจเป็นที่สุดที่ได้รับการช่วยเหลือไม่อาจคิดมูลค่าได้ขอบคุณท่านขอบคุณกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความซาบซึ้งใจข่าวเรื่องการถ่ายตัวบิลาลกระจายออกไปอย่างรวดเร็วในที่สุดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทราบเรื่องท่านรีบมาพบท่านอบูบักรแล้วก็กล่าวกับเขาว่าโอ้อบูบักรขอให้เราร่วมรับภาระค่าถ่ายตัวของบิลาลด้วยเถิดท่านอบูบักรกล่าวว่าค่าถ่ายตัวของบิลาลฉันได้จ่ายไปหมดแล้วโอ้ท่านรอซูลบัดนี้บิลาลเป็นอิสระแล้วขอให้เป็นหน้าที่ของฉันแต่ผู้เดียวเถอะหลังจากอบูบักรได้ถ่ายตัวบิลาลบิลาลก็เป็นอิสระบัดนี้บิลาลได้รับอิสระแล้วเมื่อได้รับอิสระเรียบร้อยแล้วไม่มีใครสามารถบังคับเขาได้อีกต่อไปเขาใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนมีกฎเกณฑ์และสงบสุขหลังจากอบูบักรได้ปลดปล่อยเขาแล้วสิ่งแรกที่เขาทำคือหาโอกาสศึกษาหาความรู้เรื่องศาสนาอิสลามจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหาความรู้จากบรรดาซอฮาบะห์คนอื่นๆที่เข้ามารับอิสลามก่อนเขาพยายามศึกษาหาความเข้าใจในศาสนาอิสลามอย่างขยันขันแข็งด้วยความศรัทธามั่นด้วยการยำเกรงของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาความรู้ก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับวันหนึ่งในปีฮิจเราะห์ที่1ลัมมาฮาญะรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิสซะนะติลอูลาอิลัลมะดีนะห์ขั้นเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพเข้าสู่มะดีนะห์ในปีแรกวะกุสรอนนาสประชาชนผู้ศรัทธาก็เพิ่มขึ้นตะชาวะรูฟีชัยอ์นยูอะลิมุฮุมบิดุคูลวะกติศอลาห์บรรดาซอฮาบะห์กับท่านรอซูลก็มานั่งประชุมปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงนะถึงจะได้รู้การเข้าเวลาละหมาดเพราะว่าเมื่อผู้ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นท่านรอซูลต้องการจะให้ละหมาดมารวมพร้อมๆกันและจะเอาสิ่งใดล่ะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลิยะจะเตมิออิลัยฮะตอนนี้เราจะได้มารวมกันวะยุศัลลูญะมาอะตันจะมาละหมาดพร้อมๆกันฟะซะกะรุนนารซอฮาบะห์ฝ่ายนึงก็บอกว่าจุดไฟสิท่านวันนากูซะอีกฝ่ายนึงบอกตีระฆังสิเมื่อได้ยินเสียงระฆังก็จะได้มารวมกันละหมาดอีกฝ่ายหนึ่งพอจุดไฟขึ้นพอเห็นไฟลุกมารวมกันละหมาดวัลโบก็อีกฝ่ายหนึ่งบอกเป่าแตรสิเมื่อได้ยินเสียงแตรแล้วจะได้มารวมกันละหมาดฟะลัมยักบะลูชัยอัมมินฮาแต่ทั้งหมดนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในที่ประชุมลิอันนะฮาชัยรุลมายูซีเพราะการจุดไฟนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนามายูซีวันนัสรอการตีระฆังมันเป็นเครื่องหมายของศาสนานัสรณีวัลยะฮูดการเป่าแตรมันเป็นเครื่องหมายของยะฮูดีอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาประทานศาสนาให้มาโดยที่ไม่ให้เราไปเรียนแบบจากศาสนาใดๆทั้งนั้นต้องเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์โดยตรงนี่ละอัลอิสลามุยาลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามนั้นสูงเด่นคือมุตตัสกอมินวะฮิสมาหลังมาจากพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนวะรุซูลุมุบัลลิกูนอันฮุและท่านรอซูลก็รับเอามาสั่งสอนแก่มนุษยชาติงั้นการที่ไปเรียนแบบเอาจากมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดหรือเอาจากใครมาอันนั้นไม่ใช่อิสลาม
ในที่สุดฟันซารฟูอิลามานาซิลฮิมอิลามานาซิลฮิมบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่ประชุมกันวันนั้นก็ต่างคนก็ต่างจากกันกลับบ้านไปวะฮุมมุชกิลูนบิซาลิกแต่ทุกคนที่กลับไปนั้นด้วยความสนใจว่าเราจะได้อะไรเป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะมารวมละหมาดญะมาอะห์จะมาร่วมละหมาดพร้อมกันฟะรออะห์อับดุลลอฮ์อิบนุซัยด์รอญุลันฟีมานามิฮิยะห์มิลูนากูซันพอตกกลางคืนอับดุลลอฮ์ลูกของเซดก็ฝันว่ามีคนหนึ่งเขาถือระฆังมาฟะกอละละฮูยาอับดุลลอฮ์อัตบิอุนนากูซและก็บอกกับเขาว่าระฆังนั้นน่ะขายฉันไหมล่ะกอละวะมาตัสนาอูบิเขาก็ถามว่าจะเอาไปทำอะไรกอละอับดุลลอฮ์ก็บอกว่านะดออูบิฮิอิลาศอลาห์ท่านจะเอาระฆังนั้นมาตีเรียกคนละหมาดพอได้ยินเสียงระฆังจะได้มารวมกันละหมาดจะมาอะมาละหมาดพร้อมๆกันกอละชายในฝันนั้นก็บอกว่าอัฟลาอัดุลลอฮ์อะลามาฮุวะคอรมินซาลิกเอาไม่ล่ะฉันจะบอกให้ดีกว่าที่จะเอาระฆังไปตีอีกถ้าจะเรียกคนมาละหมาดแล้วกอละบาลาอับดุลลอฮ์ก็เต็มใจดีใจเขาก็บอกให้กอละตะกูลถ้าจะเรียกคนละหมาดเอานี่ไปกราบสิอัลลอฮุอักบัร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 จนกระทั่งจบคำอาดานฟะลัมมาอัสบะฮตุอะตัยตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัคบัรตุฮูบิมารออัยตุพอตื่นเช้าอับดุลลอฮ์บอกฉันก็ไปหาท่านรอซูลเล่าถึงเหตุการณ์ที่ฉันฝันเมื่อคืนนี้ฟะกอละท่านรอซูลก็บอกอินนะฮาลารุยาฮักกินความฝันของเจ้านั้นเป็นความจริงพี่น้องทั้งหลายมิได้เอาความฝันของอับดุลลอฮ์มาเป็นข้อบัญญัติศาสนาแต่เอาการรับรองของท่านรอซูลมาเป็นข้อบัญญัติศาสนาเพราะมายันติกุอานินฮาวะอินฮุอิลลาวะฮยูยูฮาท่านรอซูลไม่ได้พูดในเรื่องศาสนาด้วยอารมณ์ความคิดแต่เป็นบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์เมื่อท่านรอซูลรับว่าเป็นความจริงโดยท่านได้วะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านก็บอกกับอับดุลลอฮ์ว่ากุมมาอบิลานไปเจ้าไปหาบิลานเถอะฟะอัลกิอะลัยฮิมารออัยตะและเอาคำเหล่านี้ที่เจ้าได้มาในฝันนี้เอาไปบอกให้บิลานฟัลยูอัซซินบิฮิให้บิลานเอาคำนี้ประกาศเรียกคนมาละหมาดเป็นที่น่าคิดว่าเมื่ออับดุลลอฮ์ฝันอับดุลลอฮ์จำได้แต่ทำไมอ่ะท่านรอซูลไม่ใช้ให้อับดุลลอฮ์เป็นคนอาซานเองล่ะใช้ให้ไปบอกกับบิลานท่านรอซูลก็บอกฟะอินนะฮูอันดาซาวทัมมิงกะเพราะบิลานนั้นเสียงของเขาก้องกังวานประโลมใจยิ่งกว่าเจ้าอีกฟะกุมตุมาอับิลานอับดุลลอฮ์บอกฉันก็ไปหาบิลานตามคำสั่งรอซูลฟะยะอันตุอัลกีฮิอะลัยฉันก็เอาคำที่ฉันได้ในฝันเนี่ยไปบอกให้กับบิลานวะฮุวะยุอัซซินุบิฮิบิลานก็เอาคำนี้ประกาศถึงเวลาละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุประกาศเรื่อยไปจนจบคำอาซานฟะซะมิอะซาลิกะอัมรุบิลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะฮุวะฟีบัยติฮิไซนาอุมัรลูกของคอฏฏอบเรียกอุมัรอิบนุลคอฏฏอบเป็นคอลิฟะห์คนที่2นี่แหละต่อจากท่านอบูบักรกำลังอยู่ในบ้านได้ยินบิลานอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอย่างนี้วะยะกูลออกมาแล้วกล่าวว่าวัลลซีบะอะซะกะบิลฮักกียารอซูลุลลอฮ์ขอสาบานได้ผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นรอซูลที่แท้จริงคือขอสาบานในนามของอัลลอฮ์แล้วก็รออัยตุมิสตามาอูริยาฉันเองได้ฝันอย่างนี้เหมือนกันคำนี้แหละฟะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลิลลาฮิลฮัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ว่าขอถวายการสรรเสริญแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอยู่ต่อมาหลังจากนั้นบิลานก็ทำหน้าที่เป็นผู้อาซานเรียกภาษาอาหรับว่ามุอัซซินคนมลายูเรียกว่าบัง
คือเป็นการประกาศอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบัรเรียกคนมาสู่การละหมาดเขาก็เสนอให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เพิ่มคำว่าอัสสลาตุคอยรุมมินันนาวในเวลาละหมาดซุบฮ์ซึ่งแปลว่าการละหมาดนั้นดีกว่าการนอนเพราะในยามซุบฮ์นั้นเป็นเวลาที่คนทั้งหลายเขานอนกันและฟะกอลาลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตุซอวิบันฟีชัยอ์มินัสศอลาติอิลลาศอลาติลฟัจรีอิลลาฟีศอลาติลฟัจรีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับฉันบิลาลว่าอัสศอลาตุคอยรุมินันนาวนี้อย่าเอาไปใช้ในเวลาอื่นเว้นไว้แต่ในเวลาละหมาดฟะญัดเท่านั้นคือใช้ในเวลาละหมาดซุบฮ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงจะพบว่าในละหมาดซุบฮ์นั้นจะมีการอาซาน2ครั้งครั้งแรกอาซานปลุกคนครั้งที่2เข้าเวลาก็อาซานเรียกละหมาดจะมีการอาซานถึง2ครั้งด้วยกันเพราะเมื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ก็ใช้มาจนกระทั่งตลอดจนปัจจุบันนี้ว่าในละหมาดซุบฮ์ก็มีการอาซานที่มากกว่าอาซานในเวลาอื่นและมีคำปลุกด้วยว่าอัสศอลาตุคอยรุมมินันนาวการละหมาดนั้นดีกว่าการนอนปลุกขึ้นการละหมาดเมื่อท่านบิลาลทำหน้าที่อย่างนี้ตลอดมาเสร็จแล้วในปีฮิจเราะห์ที่8นับตั้งแต่รอซูลอพยพไปมะดีนะห์ได้8ปีเมืองมักกะฮ์อยู่ในการครอบครองของกลุ่มมุสลิมีนบิลาลก็เดินทางไปพร้อมกับคณะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่เมืองนั้นขั้นมาถึงกะบะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอให้เขากล่าวอาซานบิลาลรีบขึ้นไปบนหลังคากะบะทันใดนั้นเขาก็เปล่งเสียงอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรว่าอัลลอฮ์มหาใหญ่อัลลอฮ์มหาใหญ่อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวกล่าวซ้ำอย่างละ2ครั้งในการอาซานวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์ประกาศอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรรอซูลุลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ฮัยยะลัสศอลาจงมาร่วมการละหมาดเถิดฮัยยะลันฟะลาจงมาสู่ชัยชนะเถิดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์มหาใหญ่อัลลอฮ์มหาใหญ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครอีกแล้วที่เป็นเจ้านอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นอาซานที่บิลาลได้เปล่งเสียงออกมาอย่างชัดเจนและไพเราะนั้นตึงใจคนทั้งหลายที่ได้ยินยิ่งนักเสียงอาซานของเขาเชิญชวนให้ผู้เป็นมุสลิมทุกคนรำลึกถึงความหมายแห่งชัยชนะในการต่อสู้ของเขาเพื่อต่อต้านฝ่ายอธรรมที่มารุกรานฝ่ายธรรมะที่มุ่งจะทำลายสัจธรรมศาสนาและนึกถึงอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่ได้ทรงเมตตาแก่ทาสนิโกรคนหนึ่งให้กลับกลายมาเป็นคนที่มีเกียรติทาสคนนั้นคือบิลาลนั่นเองโดย อุปนิสัยที่นอบน้อมถ่อมตนซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่บิลาลจึงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปเป็นที่โปรดปรานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างยิ่งข่าวการแต่งงานของเขากับสาวอาหรับคนหนึ่งเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณสมบัติอันล้ำเลิศของเขาได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งท่านอับดุลรอมานบินอบีบักเข้าเฝ้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านรอซูลฉันมีพี่สาวคนหนึ่งถึงเวลาแล้วที่นางควรจะมีคู่ครองเสียทีท่านคิดว่าชายใดเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองพี่สาวของฉันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ตอบว่าบิลาลบินรอบะห์ลูกชายของรอบะห์นั่นแหละเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของนางเมื่อได้ยินคำตอบของท่านรอซูลเช่นนั้นท่านอับดุลรอมานก็นิ่งเฉยโดยไม่คาดคานจากนั้นเขาก็พละจากไปหลายวันต่อมาท่านอับดุลรอมานก็มาเข้าเฝ้าท่านรอซูลอีกแล้วถามคำถามเหมือนที่เคยถามเมื่อครั้งก่อนบุคคลใดเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองพี่สาวของฉันโอ้ท่านรอซูลและท่านรอซูลก็บอกว่าบิลาลคันได้ยินคำตอบที่เหมือนเดิมจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านอับดุลรอมานก็พละจากท่านรอซูลไปอีกในจิตใจของเขายังสงสัยอยู่ว่าเพราะเหตุใดท่านรอซูลจึงเลือกนิโกรคนนั้นให้เป็นคู่ครองพี่สาวของฉันคนดำนิโกรอย่างบิลาลเนี่ยจะมาเป็นพี่เขยฉันด้วยคุ้นคิดอยู่หลายวันต่อมาอับดุลรอมานก็มาหาท่านรอซูลอีกเมื่อเขาได้มาอยู่ต่อหน้าท่านรอซูลแล้วก็ถามในทันทีทันใดว่าโอ้ท่านรอซูลโปรดบอกด้วยเถิดว่าบุคคลใดเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองพี่สาวฉันรอซูลก็ตอบเหมือนเดิมว่าบิลาลเนี่ยนิโกรคนนั้นแหละท่านรอซูลตอบโดยไม่ลังเลใจโอ้ท่านรอซูลบุคคลใดก็ตามที่ท่านเลือกสรรแล้วเขาต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนและเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองพี่สาวของฉันเธอคงเป็นสุขที่สุดที่ได้คู่ครองที่เป็นคนที่ท่านโปรดปรานท่านอับดุลรอมานกล่าวตอบเช่นนั้นแม้เรื่องนี้จะทำให้อับดุลรอมานหนักใจแต่การเลือกของท่านรอซูลมันควรได้รับการพิจารณาอย่างยิ่งและแล้วเขาก็ขออนุญาตท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับไปยังบ้านของเขาเพื่อบอกข่าวนั้นแก่พี่สาวโอ้พี่สาวของฉันท่านรอซูลได้จัดเลือกคู่ครองให้แก่พี่แล้วชายผู้นั้นคือบิลาลลูกของรอบะห์ผู้ทำหน้าที่อาซานด้วยเสียงที่ไพเราะคนนั้นพี่เห็นเป็นอย่างไรบ้างครับอับดุลรอมานถามพี่สาวคนที่ท่านรอซูลเลือกต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับฉันแล้วฉันยอมรับจ้ะพี่สาวเขาตอบด้วยความรู้สึกดีใจและกระดากอายหลังจากที่พี่สาวของอับดุลรอมานยอมตกลงแต่งงานกับบิลาลแล้วพิธีมงคลสมรสระหว่างเขาทั้งสองก็เริ่มขึ้น ตลอดชีวิตของเขาบิลาลได้เข้าร่วมทำศึกต่อต้านเหล่าศัตรูของอิสลามหลายครั้งในการออกศึกทุกครั้งเขาจะอยู่เคียงข้างท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสมอทำหน้าที่ปกป้องผู้เป็นที่รักยิ่งให้ปลอดภัยจากการคุกคามของศัตรูเขาบุกโจมตีศัตรูด้วยความกล้าหาญความหวาดกลัวไม่เคยมีอยู่ในใจของเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาเชื่อมั่นว่าการตายในสนามรบเพื่อต่อต้านผู้ที่มาทำลายสัจธรรมผู้ที่มาทำลายล้างศาสนาการต่อต้านคนชั่วอย่างนี้ถ้าเขาตายไปเพื่อรักษาธรรมะของศาสนาเพื่อรักษาสัจธรรมอิสลามเอาไว้ถึงตัวจะตายอิสลามยังอยู่การตายอย่างนี้เป็นการตายที่มีเกียรติไม่ใช่หรือนี่แหละที่อัลลอฮ์เรียกชื่อคนตายอย่างนี้ว่าตายชะฮีดตายชะฮีดนี้อัลลอฮ์ให้เกียรติจนกระทั่งว่าวันตายของเขาตามธรรมดาคนทั่วๆไปเมื่อตายแล้วหน้าที่คนเป็นจะต้องกระทำถึง4อย่าง 1. ต้องอาบน้ำ 2. ต้องหาผ้าที่สะอาดนำเอามาห่อประการที่ 3. นำไปละหมาดวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ช่วยโปรดปรานเขายกโทษให้เขาแล้วก็นำเอาไปฝังแต่ว่าผู้ที่ตายในสนามรบเพื่อต่อต้านผู้ที่มาทำลายธรรมะผู้ที่มาทำลายล้างศาสนานั้นตายด้วยอาวุธของศัตรูอย่างนั้นเรียกว่าตายชะฮีดโดยที่ไม่ต้องอาบน้ำโดยที่ไม่ต้องไปหาผ้าสะอาดมาให้ฝังเขาทั้งเลือดและไม่ต้องไปละหมาดขอดุอาให้กับเขาอีกแล้วเพราะการละหมาดขอดุอานั้นให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เขาเพราะคนที่ตายในสงครามอย่างนี้อัลลอฮ์สัญญาชัดเจนแล้วว่าเป็นชาวสวรรค์เลือดของเขาในวันเกียมะอัลลอฮ์จะให้หอมไม่กลิ่นชะมดเชียงเพราะฉะนั้นนำเอาไปฝังเลยโดยที่ไม่ต้องละหมาดด้วยไม่ต้องอาบน้ำด้วยเพราะฉะนั้นบิลาลภูมิใจเกิดมาทั้งทีมันก็ต้องตายแต่ขอตายอย่างมีเกียรติขอตัวตายและอิสลามยังอยู่ขอตายอย่างเป็นชาวสวรรค์เถอะด้วยกำลังใจแห่งการญิฮาดฟีซะบิลิลลาห์ซึ่งเป็นภาษาอาหรับแปลว่าการต่อสู้เพื่อรักษาธรรมะการต่อสู้ของบิลาลจึงบุกเข้าสู่สนามสงครามบาดัดที่เกิดขึ้นในปีฮิจเราะห์ที่2เขาพร้อมด้วยทหารมุสลิมประมาณ300คนบุกต่อต้านพวกกาเฟตกุเรชพวกที่มาทำลายศาสนาที่มีจำนวนถึงประมาณ 1,350 คนส
300คนต่อ 1,350 คนเพราะฉะนั้นถ้าจะมองดูแล้วกำลังคนสู้ไม่ได้กำลังอาวุธสู้ไม่ได้ทุกอย่างสู้ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งศัตรูไม่มีแต่เรามีคือเรามีอัลลอฮ์ทุกคนมีหัวใจเดียวกันละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นด้วยความกล้าหาญอันเด็ดเดียวบิลาลทำการต่อต้านเหล่าศัตรูที่อยู่ต่อหน้าเขากำลังใจแห่งการต่อสู้ของเขายิ่งร้อนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเขารู้ว่าอุมัยยะผู้เคยเป็นนายของเขาได้เข้าร่วมทำสงครามด้วยโดยเป็นฝ่ายศัตรูถึงเวลาแล้วบิลาลคือเมื่อบิลาลรู้ว่าอุมัยยะผู้เป็นนายที่โหดร้ายได้ทรมานตัวมามากต่อมากและบัดนี้อุมัยยะยังเป็นศัตรูที่เข้ามาทำลายสัจธรรมของศาสนาเข้ามาทำลายธรรมะบิลาลคิดจะสั่งสอนให้รู้รสชาติของการเจ็บปวดกับอุมัยยะบินขอรับผู้โหดร้ายนั้นดังนั้นเขาจึงพยายามค้นหาตัวของอุมัยยะทุกขณะไม่ว่าอุมัยยะจะอยู่ตรงไหนจะติดตามให้พบให้ได้และแล้วบิลาลก็ได้พบอุมัยยะสมดังปรารถนาทั้งบิลาลและอุมัยยะต่างฝ่ายต่างก็อยากจะสังหารให้ตายกันไปข้างหนึ่งเพราะบิลาลต้องการจะสั่งสอนให้อุมัยยะได้รับรสชาติว่าการทุกข์ทรมานการถูกอาวุธมันเจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดส่วนอุมัยยะต้องการที่จะล้างแค้นเคยเป็นทาสมาแต่บัดนี้บิลาลกลับมาเป็นผู้มีเกียรติกลับมาเป็นคนดีของฝ่ายมุสลิมเป็นคนรักของท่านรอซูลซะแล้วเพราะฉะนั้นเอาไว้ไม่ได้มันเป็นเสี้ยนหนามหัวใจต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งสถานการณ์ขณะนั้นตึงเครียดที่สุดบิลาลเข้าต่อสู้กับอุมัยยะผลัดกันรุกผลัดกันรับเป็นเวลานานแต่ในที่สุดบิลาลก็เอาชนะอุมัยยะได้สำเร็จเขาเข้าโจมตีอย่างไม่หยุดยั้งในขณะที่อุมัยยะพยายามปกป้องพยายามป้องกันตัวเองอย่างทรหดอดทนเช่นกันดาบของบิลาลทิ่มแทงซี่ข้างของอุมัยยะหลายต่อหลายครั้งในที่สุดอุมัยยะก็พลาดท่าล้มลงดาบของเขาหลุดออกจากมือบิลาลได้โอกาสยกดาบขึ้นสุดเนื้อมือเพื่อหมายจะฟาดฟันลงมาตัดศีรษะของอุมัยยะแต่เธอว่าทันใดนั้นบิลาลก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนเรียกเขาว่าบิลาลอย่าบิลาลอย่าทำเช่นนั้นอิสลามเป็นศาสนาแห่งสันติภาพบิลาลรีบยังดาบทันใดและอุมัยยะก็รอดพ้นจากความตายใครเนาะเป็นผู้ร้องตะโกนเมื่อครู่นี้ท่านอบูบักอัสซิดดีกใช่แล้วท่านอบูบักนั่นเองที่ร้องตะโกนท่านยืนดูการต่อสู้ระหว่างบิลาลกับอุมัยยะมาเป็นเวลานานแม้ว่าอุมัยยะจะปลอดภัยจากคมดาบของบิลาลก็ยังภูมิใจเพราะเขาสามารถเอาชนะผู้ที่เคยเป็นนายของเขาเคยทารุณเขาอย่างโหดเหี้ยมมาแล้วเขาเอาชนะได้แล้วหากเป็นเมื่อสมัยบิลาลยังเป็นทาสเขาต้องอยู่ในโอวาทของอุมัยยะมาบัดนี้อุมัยยะต้องคุกเข่ายอมจำนนต่อบิลาลเมื่อสงครามบาดัดยุติลงฝ่ายกาเฟกุรอยช์ผู้ที่ทำลายสัจธรรมผู้ที่มุ่งทำลายอิสลามที่แพ้สงครามครั้งนี้ที่เหลืออยู่ต่างก็หนีไปคนละทิศคนละทางกลุ่มมุสลิมที่ได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่และพวกกาเฟกุเรชก็ถูกฆ่าตายจำนวน70คนในจำนวนนั้นก็มีนาชายของท่านรอซูลอยู่คนหนึ่งคือท่านอบูญะฮันก็ล้มตายในครั้งนั้นด้วยส่วนผู้ที่ถูกจับเป็นเชลยมีประมาณ70คนเช่นกันมุสลิมที่พลีชีพในสงครามครั้งนี้มีจำนวน40คนชัยชนะของกลุ่มมุสลิมก็เพิ่มทวีขึ้นไปอีกเมื่อสามารถยึดทรัพย์สงครามได้เป็นจำนวนมาก
ต่อมากลุ่มมุสลิมก็เดินทางกลับมายังเมืองมะดีนะห์ด้วยความดีใจเป็นที่สุดโดยเฉพาะบิลาลดีใจกว่าใครๆทั้งหมดต่อไปนี้จะขอรวบรัดเมื่อสงครามได้ยุติลงแล้วพอมีการสงครามกันหลายครั้งสงครามอูฮุดสงครามกอนดักแต่ว่าจะรวบรัดให้สั้นลงเมื่อสงครามยุติลงแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังคงนำกลุ่มมุสลิมทั้งหลายให้ยืนหยัดดำรงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮ์ต่อไปในขณะเดียวกันบิลาลก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้อาซานและทำงานทุกอย่างที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เขาทำอยู่มาวันหนึ่งในเดือนซอฟัรปีฮิจเราะห์ที่11ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มล้มป่วยหลังจากล้มป่วยเป็นเวลานาน13วันในที่สุดวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวันปีฮิจเราะห์ที่11ตรงกับวันที่8มิถุนายนคริสต์ศักราช633ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สิ้นพระชนมายุเรียกว่าวะฟาตท่านก็หมดอายุในปีนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมิได้สั่งให้ผู้ใดเป็นผู้นำมุสลิมต่อจากท่านก่อนที่ท่านจะสิ้นใจด้วยเหตุนี้เองกลุ่มมุสลิมจึงรีบจัดการประชุมโดยด่วนทั้งกลุ่มอันซอรและกลุ่มมุฮาจิรินกลุ่มอันซอรคือบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ให้การช่วยเหลือท่านรอซูลที่มะดีนะห์เขาเรียกว่าชาวอันซอรส่วนมุฮาจิรินบรรดาซอฮาบะห์ที่อพยพจากมักกะห์มาสู่มาดีนากับท่านรอซูลเพราะเป็นที่ทราบกันว่าด้วยคำเดียวใช่ไหมที่ท่านรอซูลอยู่มักกะห์ไม่ได้จะต้องออกมาสู่มาดีนะที่ท่านรอซูลเข้าไปในฮะบะชะห์พากะลิมอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปคำเดียวใช่ไหมที่ถูกขว้างจนเลือดโสมกายในขณะที่ประชาชนทั้งหลายเขากำลังวิงวอนขอกับเจวิตเขากำลังวิงวอนขอกับวัตถุท่านรอซูลก็ไปบอกว่าท่านทั้งหลายวัตถุไม่ใช่เจ้าอย่าไปวิงวอนขอกับวัตถุเลยวัตถุนั้นไม่ได้ยินที่ท่านขอหรอกถ้าสมมติว่าได้ยินก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้จงวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ผู้เดียวผู้สร้างเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ทรงให้ชีวิตผู้ทรงให้เป็นผู้ทรงให้ตายในขณะที่ประชาชนทั้งหลายเขาเคยชินกันมากับศาสนาปู่ย่าตายายมาตั้งแต่ดั้งเดิมพอได้ฟังคำพูดอย่างนี้มีบางคนก็คิดว่ามูฮัมหมัดพูดจริงนะวัตถุไม่ได้ยินที่ท่านขอวัตถุไม่ใช่เจ้าแต่คนจำนวนมากก็เครียดแค้นว่ามูฮัมหมัดกำลังจะมาทำลายล้างศาสนาปู่ย่าตายายของเขาถึงแม้แต่คำพูดของมูฮัมหมัดจะเป็นสัจธรรมจะเป็นความจริงแต่หลักมีอยู่ว่าการรื้อวัตถุนั้นรื้อง่ายการรื้อใจคนนั้นรื้อยากเพราะฉะนั้นประชาชนเหล่านั้นเครียดแค้นเข้าไปในฮะบะชะห์ถูกขว้างรุมขว้างจนเลือดโสมกายแล้วท่านรอซูลออกมาท่านวิงวอนขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะฮดิกอมีฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนวันซุรนีอะลัยฮิมอัยสตะญีบูลีอิลาตออะติกโออัลลอฮ์ขอได้โปรดอย่าเพิ่งเอาโทษกับพวกนั้นเหล่านั้นเลยขอร้องจงนำทางกลุ่มชนของฉันขอร้องให้อภัยแก่เขาให้เขาได้เข้าใจศาสนาที่ถูกต้องเถอะขอให้คำพูดของฉันได้ชักชวนเขามาสู่การจงรักภักดีกับอัลลอฮ์เถอะนั่นหัวใจอันประเสริฐของท่านรอซูลเพราะไม่ได้ไปในฐานะจะเอาชนะไปในฐานะบริสุทธิ์ใจจะให้เข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ท่านก็มีความอดทนทุกอย่างเมื่อฟังประวัติศาสตร์แล้วโบราณบอกดูลิเกดูละครแล้วให้ย้อนมาดูตัวเรามีนิสัยอย่างไรในเรื่องของศาสนาในขณะที่ใครเขายังไม่เข้าใจอย่าว่าแต่เพียงคำพูดที่ว่าเราเลยแม้แต่ท่านรอซูลถูกอาวุธจนเลือดโสมกายท่านก็อดทนและวิงวอนขอกับอัลลอฮ์ได้โปรดเปิดหัวใจให้เขาถ้าเขาเข้าใจและเขาไม่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแล้วก็ได้การในละกลุ่มฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุลฮัสนะในตัวของท่านรอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อรอซูลอยู่ที่มักกะห์ไม่ได้ก็อพยพจาก
มักกะเข้าไปสู่มะดีนะห์บรรดาซอบะห์ที่อพยพตามท่านรอซูลไปเรียกว่าพวกมุฮาญิรีนเพราะฉะนั้นซอบะห์จึงมี2กลุ่มทั้งกลุ่มอันซอบกับกลุ่มมุฮาญิรีนหลังจากท่านรอซูลได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นต่างก็เสนอตัวแทนของแต่ละฝ่ายเอามาประชุมกันในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ท่านอบูบักอัสซิดดีกซอฮาบะห์คนแรกที่เข้ารับอิสลามเป็นตัวแทนของท่านรอซูลเป็นคอลีฟะห์คือทำหน้าที่เป็นผู้นำมุสลิมต่อจากท่านรอซูลเพราะท่านรอซูลจากไปแล้วในฐานะที่ให้อบูบักเป็นผู้นำศาสนาและเป็นผู้บังคับบัญชาดังนั้นต่อมาจึงมีประกาศเป็นทางการว่าท่านอบูบักอัสซิดดีกเป็นคอลีฟะห์คนที่หนึ่งคือเป็นผู้นำมุสลิมคนที่หนึ่งหน้าที่ของอบูบักอัสซิดดีกคือดำเนินการให้อิสลามยืนหยัดต่อไปด้วยความชาญฉลาดตามโครงการต่างๆที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้ต่อมาไม่นานคอลีฟะห์อบูบักได้จัดกองทัพทหารเพื่อเตรียมออกศึกศึกนี้ไม่ใช่ศึกรุกรานแต่ว่าที่ใดที่มีผู้มาทำลายธรรมะที่มีผู้มาทำลายศาสนาก็จะต้องจัดกองทหารไปจัดการปราบปรามกับศัตรูเหล่านั้นเพื่อให้อิสลามยังอยู่ว่าอย่าเข้าใจผิดว่าเอ๊ะศาสนาอิสลามนี่เป็นศาสนาแห่งสันติทำไมถึงทำสงครามก็สงครามเพื่อสันติเหมือนกับพี่น้องฟังเพลงชาติไหมล่ะไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดอารักสงบแล้วไปรบทำไมรบเพื่อให้เกิดสันติภาพถ้าหากว่าไทยรักสงบโดยที่ไม่ออกไม่มีทหารออกไปรบป่านนี้ศัตรูก็เข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วเพราะฉะนั้นการสงครามของท่านรอซูลการสงครามของสาวกของท่านรอซูลก็เพื่อเป็นการปกป้องอิสลามเพราะถ้าปล่อยให้ศัตรูทำลายธรรมะจนหมดแล้วศาสนาจะไม่เหลือบนหน้าแผ่นดินเมื่อไม่มีศาสนาแล้วมนุษย์ที่อยู่กันก็ไม่ต่างอะไรกันกับสัตว์เดรัจฉานใครมีอิทธิพลใครที่ด้อยกว่าก็ต้องตกเป็นเหยื่อนี่แหละท่านอบูบักจึงได้จัดกองทัพออกศึกเพื่อไปปราบปรามพวกทำลายศาสนาพวกทำลายธรรมะทั้งนี้อยู่ทั้งภายนอกและก็ภายในให้เป็นเขตปกครองของอิสลามเอาสันติภาพไปปกครองเอาความเป็นธรรมไปปกครองในขณะนั้นเมื่อบิลาลรู้ถึงเรื่องนี้เขาก็คิดจะร่วมในการออกไปทำศึกอย่างนี้ด้วยเพราะเป็นการมีเกียรติรักษาไว้ถึงธรรมะบิลาลจึงเข้าพบคอลีฟะห์อบูบักเพื่อขออนุญาตติดตามออกสู่สนามรบด้วยแล้วอบูบักก็กล่าวว่าโอ้ท่านอามีรุลมุมินีนท่านรอซูลเคยกล่าวไว้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าอัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นั้นการต่อสู้เพื่อรักษาธรรมะเพื่อรักษาอิสลามเอาไว้นั้นเป็นการเสียสละที่สำคัญที่มีเกียรติฉะนั้นโปรดอนุญาตให้ฉันติดตามออกสู่สนามรบด้วยเถิดบิลาลขอร้องท่านอบูบักอยากออกไปทำสงครามที่จะไปปราบปรามผู้ที่โฉดเขาผู้ที่จะทำลายสัจธรรมท่านอบูบักกล่าวว่าจริงอยู่ตามที่เจ้ากล่าวถึงเรื่องการต่อสู้ที่จะไปทำลายฝ่ายที่รุกรานฝ่ายที่ทำลายธรรมะนั้นเราไม่สามารถอนุญาตให้ได้เพราะเราต้องการความช่วยเหลือจากเจ้ามากกว่าหวังว่าเจ้าคงเข้าใจและเตรียมตัวอยู่กับเราที่มะดีนะห์นี้เถอะบิลาลไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปฏิบัติตามคำขอของคอลีฟะห์อบูบักถึงกันนั้นก็ตามในส่วนลึกหัวใจของบิลาลแล้วรู้สึกสลดใจที่ได้ยินคำขอร้องดังกล่าวที่มาให้ตนออกไปทำสงครามแต่ต่อมาเขาก็รู้สึกสำนึกได้ว่าการต่อสู้นั้นไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในสนามรบเสมอไปและเมื่อนึกถึงบุญคุณของท่านอบูบักอัสซิดดีกที่มีต่อเขาแล้วยิ่งใหญ่นักเพราะได้เปลี่ยนหนทางชีวิตของบิลาลอย่างสิ้นเชิงหากเมื่อครั้งก่อนท่านอบูบักไม่ไปถ่ายตัวเขาออกจากการเป็นทาสของอุมัยยะห์แล้วแน่นอนเขาคงต้องเป็นทาสอยู่อย่างนั้นตลอดกาลในที่สุดบิลาลจึงตกลงใจที่
มามาดีนะและช่วยเหลือคอฟลีฟาอบูบักอัสซิดีกต่อไปในช่วงเวลาแห่งการเป็นผู้นำของท่านอบูบักมันน้อยเหลือเกินคือเพียง2ปี3เดือนเท่านั้นเนี่ยแล้วท่านอบูบักก็ได้ถึงแก่กรรมในปีฮิจเราะห์ที่13หลังจากล้มป่วยเป็นเวลานาน15วันก่อนที่อบูบักจะสิ้นพระชนท่านอบูบักได้สั่งเสียต่อกลุ่มมุสลิมว่าให้แต่งตั้งอุมัรลูกของคอตอบเป็นคอลีฟะแทนท่านดังนั้นเมื่อท่านอบูบักอัสซิดดีกจากไปกลุ่มมุสลิมจึงปรึกษาหารือกันและในที่สุดก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรแต่งตั้งผู้ที่อบูบักอัสซิดดีกเสนอไว้คือท่านอุมัรบิลคอตอบให้เป็นคอลีฟะคนที่สองต่อจากท่านอบูบักหลังจากมีการประกาศแต่งตั้งคอลีฟะแล้วท่านอุมัรบินคอตอบได้วางโครงการจัดส่งกองทัพทหารไปยังซีเรียขั้นได้ยินเรื่องนี้บิลาลซึ่งมีความต้องการร่วมที่จะออกไปทำสงครามในสนามรบอยู่ด้วยแล้วจึงเห็นเป็นโอกาสรีบเข้าพบท่านคอลีฟะอุมัรบินคอตอบทันทีเมื่อได้มาอยู่ต่อหน้าท่านอุมัรแล้วบิลาลกล่าวว่าโปรดอนุญาตให้ฉันร่วมออกสงครามครั้งนี้ด้วยเถิดเพราะฉันมีจิตใจเหลือเกินอยากจะทำลายพวกที่มาทำลายศาสนาพวกที่มาทำลายธรรมะสัจธรรมของศาสนาโอ้ท่านผู้นำของมุสลิมทั้งหลายอุมัรก็เรียกว่าอามีรุลมุมินีนเป็นผู้นำของมุสลิมฉันต้องการทำลายเหล่าศัตรูของอัลลอฮ์สักครั้งท่านอุมัรก็บอกว่าการต่อสู้ที่ไหนที่ไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละเราต้องการกำลังของเจ้ามากกว่าขอให้อยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกันที่นี่เถอะแล้วท่านบิลาลก็วิงวอนว่าฉันน่ะขอติดตามร่วมทำสงครามครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละหลังจากนั้นฉันจะปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ท่านจะบัญชาตลอดไปนี่เป็นการอ้อนวอนขอของบิลาลอยากจะออกไปทำสงครามซึ่งในขณะที่พี่น้องจำนวนไม่ใช่น้อยที่หนีสงครามในวันเกณฑ์ทหารถึงก็วิ่งเต้นเสียเงินเสียทองเพราะน้ำใจในการรักชาติรักศาสนายังมีน้อยไปเพราะฉะนั้นอิสลามได้สอนว่าอยู่ในแผ่นดินใดจงตายเพื่อแผ่นดินนั้นการรักชาติบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ศรัทธาเมื่อครั้งที่นบีอยู่ที่มะดีนะห์นบียังประกาศกับประชาชนทั้งหลายมีทั้งมุสลิมมีทั้งยะฮูดีมีทั้งนัสรณีท่านได้ประกาศว่าพี่น้องชาวมะดีนะห์ทั้งหลายผู้ใดมารุกรานผืนแผ่นดินมะดีนะห์เราต้องปกป้องร่วมกันละกุมดีนุกุมวะลียดีนส่วนเรื่องศาสนาของใครใครพึงปฏิบัตินี่แหละเราคนไทยเป็นพี่น้องร่วมชาติพี่น้องชาวไทยด้วยกันถึงเวลาที่เราจะได้เป็นทหารออกไปรักษาผืนแผ่นดินไทยมันเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจพี่น้องฟังประวัติของบิลาลแล้วท่านเป็นคนหนึ่งที่กระหายที่จะไปทำลายศัตรูที่จะมาทำลายผืนแผ่นดินที่มาทำลายธรรมะทำลายสัจธรรมเมื่อบิลาลพยายามอ้อนวอนอุมัรอยากจะออกขอไปทำสงครามอุมัรก็เตือนว่าเจ้าอย่าคิดว่าการต่อสู้ในสนามรบนั้นประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดหรือว่าเจ้ามีจุดประสงค์อื่นใดอยากจะร่วมทำสงครามนักท่านกอลีฟะอุมัรถามอบูบักตอบว่าไม่หรอกฉันมีจุดประสงค์ไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่นนอกเสียจากว่าต้องการจะทำลายฝ่ายที่จะมาทำลายอิสลามฝ่ายที่จะมาทำลายธรรมะเท่านั้นทำไมคนเหล่านี้มันถึงไม่ใช้สติปัญญามันถึงเลวร้ายอย่างนี้ฉันอยากจะไปจัดการกับบุคคลเหล่านี้บิลาลยังคงอ้อนวอนขอต่อไปในที่สุดท่านคอลีฟะอุมัรก็ได้ตอบตกลงดีแล้วหากเจ้ามีความตั้งใจแน่วแน่เราขอจัดให้เจ้าอยู่ในหน่วยรบที่บุกโจมตีซีเรียท่านคอลีฟะอุมัรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านอบูบักว่าขอบคุณท่านมากโอ้ท่านผู้นำมุมินท่านผู้นำมุสลิมแล้วบิลาลก็ขอตัวออกไป
อีกหลายวันต่อมาท่านคอลิฟาอุมัรก็มีคำสั่งให้กองทัพอิสลามเคลื่อนทัพเข้าโจมตีซีเรียโดยด่วนบิลาลพร้อมด้วยบรรดาเพื่อนร่วมกองทัพก็มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือบุกเข้าโจมตีกองทหารโรมาวีที่ดารุสสลามอย่างเฮาหาญและต่อสู้กันเป็นเวลาหลายวันในที่สุดพวกเขาก็แย่งชิงเมืองดารุสสลามกลับคืนมาได้ได้ผลสำเร็จทหารโรมาวีถอยทัพกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของตนหลังจากกองทัพทหารอิสลามเข้าปกครองเมืองดารุสสลามแล้วทหารโรมาวีก็ส่งสารมาขอทำสัญญาสงบศึกหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาสงบศึกแล้วท่านคอลิฟาอุมัรและตัวแทนโรมาวีก็ประทับตาบนเครื่องหมายลงในสัญญานั้นการทำสัญญาสงบศึกเสร็จสิ้นลงแล้วท่านอุมัรบิลคอตอบก็สั่งให้บิลาลกล่าวอาซานเมื่อได้ยินคำสั่งเช่นนั้นบิลาลก็กล่าวพอบิลาลขึ้นไปกล่าวอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารจนจบหลังจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นพระชนมาแล้วบิลาลบอกว่าฉันได้สัญญาว่าจะไม่ทำหน้าที่อาซานอีกต่อไปฉันขอยึดมั่นต่อคำสัญญานั้นแต่เอาละฉันจะทำเพื่อท่านคอลิฟะอีกสักครั้งหนึ่งและแล้วบิลาลกล่าวอาซานในทันทีเชิญชวนมุสลิมให้มาร่วมกันละหมาดและถือเป็นการประกาศชัยชนะของชาวมุสลิมเสียงของบิลาลก้องกังวานท่วงทำนองอันไพเราะทำให้คนทั้งหลายได้ยินต่างรำลึกถึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหากท่านอยู่ณที่นี้ด้วยจะมีความสุขสักเพียงใดแน่นอนท่านต้องมีความสุขเป็นที่สุดภาพที่เห็นในขณะนั้นเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนักท่านคอลิฟาอุมัรบินกอตอบท่านอบูอุบัยดะห์และท่านมูอาซบินยะบันร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความปิติอย่างเหลือล้นหลังจากการเข้าปกครองดารุสสลามแล้วกองทัพอิสลามก็เคลื่อนทัพสู่ทิศเหนือต่อไปอยู่มาวันหนึ่งขณะบิลาลอยู่ที่ซีเรียนั้นเขาได้ฝันว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาเขาและกล่าวว่าบิลาลเพราะเหตุใดในระยะหลังนี้เจ้าไม่ไปเยี่ยมเราหลังจากนั้นบิลาลก็ตกใจตื่นและครุ่นคิดถึงแต่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนไม่สามารถจะหลับตาลงได้จนกระทั่งรุ่งเช้านอนไม่หลับเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วบิลาลก็เดินทางกลับมายังมะดีนะห์เมื่อถึงที่นั่นเขาก็รีบเยี่ยมสุสานของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทันทีบิลาลร้องไห้พอหวนรำลึกถึงท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์เขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์วิงวอนขอความผาสุกและความสันติสุขให้แก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมณที่นั่นเป็นเวลานานขณะที่บิลาลกำลังรำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหลานทั้งสองของท่านรอซูลก็เข้ามาหาขันได้เห็นหลานทั้งสองของท่านรอซูลบิลาลก็ร้องไห้หลานของท่านรอซูลขอร้องให้บิลาลกล่าวอาซานที่มัสยิดมะดีนะห์ในเช้าวันรุ่งขึ้นบิลาลตอบตกลงดังนั้นเมื่อเช้าเวลาซุบฮีเรียกว่าเวลาซุบฮ์แล้วบิลาลก็ขึ้นไปยังหออาซานเพื่ออาซานซุบฮ์ในทันใดนั้นชาวเมืองมะดีนะห์ตกใจตื่นพวกเขาฟังเสียงอาซานอย่างตั้งใจพวกเขาแน่ใจว่าผู้ที่กล่าวอาซานเมื่อครู่นี้คือบิลาลแล้วความทรงจำในอดีตก็หวนรำลึกขึ้นอีกครั้งเวลาผ่านไปนานบิลาลอดีตทาสนิโกที่ได้กลับกลายมาเป็นผู้มีเกียรตินั้นยังคงมอบความจงรักภักดีในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาประกอบแต่คุณงามความดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดมาในบั้นปลายชีวิตบิลาลก็เดินทางอยู่ที่ซีเรียแล้วก็เสียชีวิตณที่นั้นในคริสต์ศักราช644นับเป็นเวลา12ปีหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตไปท่านรอซูลได้สอนถึงความดีของผู้ที่มีวาสนาได้อาซานท่านบอกว่าวะละฮูมิสลุอัจริมันศ็อลลามะอูผู้ที่อาซานเนี่ยได้ผลบุญเท่าทุกคนที่มาละหมาดพี่น้องทั้งหลาย
เมื่อท่านรอซูลสอนอย่างนี้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่ไม่ได้อาซานเขาก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่าวันชี้ชะตาจะไปนรกหรือสวรรค์นั้นผลบุญใครมากกว่าได้เข้าสวรรค์แน่นอนด้วยสัญญาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดสัญญาอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันเลยและคนที่อาซานเขาได้ผลบุญเท่ากับทุกคนที่มาละหมาดแล้วพวกเราไม่ได้อาซานนี่ล่ะเราทำยังไงถึงจะมีวาสนาอย่างนี้กับเขาบ้างเมื่อมาหาท่านรอซูลแล้วก็บอกกับท่านรอซูลว่าอินนัลมุอัซซินีนยัฟดุลูนะนะบรรดาผู้ที่อาซานนั้นเขามีความประเสริฐกับพวกเรามากนะเราทำยังไงถึงจะมีวาสนาอย่างนี้เพราะคิดดูสิว่าเราละหมาดสุนัตคืนยังรุ่งคนเดียวน่ะผลบุญจะเท่าคนทั้งหมดที่มาละหมาดหรือเปล่าท่านรอซูลก็บอกฟากูลูมิสลามายากูลุลมุอัซซินเมื่อได้ยินอาซานแล้วเจ้าจงกล่าวรับเหมือนคนที่อาซานสิอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเจ้าก็รับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเจ้าก็รับอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลาฟิลฮัยอะลาตัยยกเว้นว่าพอถึงฮัยอะลัสศอลาห์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ฮัยอะลัลฟะลาห์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เจ้ากล่าวรับแล้วต่อไปก็กล่าวรับเหมือนไปตลอดพออัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรก็อัลลอฮ์อักบัรอัลลอฮ์อักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละได้กุศลเท่าทุกคนที่มาละหมาดพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่นี้ต่อไปทุกคนเมื่อได้ยินอาซานแล้วตั้งใจกล่าวรับอาซานนะพี่น้องจะได้กุศลเท่าทุกคนที่มาละหมาดและให้รับอาซานหมดทุกคนที่ได้ยินอาซานไม่ว่าคนนั้นมึงตอฮีเรนวะมุฮดิเซนจะมีนั่งละหมาดหรือไม่มีนั่งละหมาดวะฮาอิเดนวะยูนูเบนแม้แต่หญิงมีประจำเดือนหรือชายที่ยังไม่ได้อาบน้ำยูนุบใครก็ช่างเถอะจะมีหะดัษใหญ่ยังไม่ได้อาบน้ำก็ตามให้กล่าวรับอาซานให้หมดเลอันนะฮูซิกรุนเพราะการกล่าวรับอาซานนั้นเป็นการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ต่างกันกับการอ่านกุรอานเพราะการอ่านกุรอานนั้นได้แยกแยะคนที่มีหะดัษใหญ่ถ้าจะอ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์ถ้าจะอ่านกุรอานเพื่อเอากุศลผลบุญอันนั้นฮารามไม่อนุญาตให้อ่านเว้นไว้แต่อ่านกุรอานเพื่อเป็นการขอดุอาทั้ง4มัซฮับอนุญาตให้อ่านได้เช่นหญิงกำลังมีประจำเดือนไปนอนที่ไหนก็ตามท่านนบีบอกใครอ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนอัลลอฮ์จะคุ้มครองให้ปลอดภัยจนกระทั่งสว่างของคืนนั้นทั้งๆที่นางมีประจำเดือนก่อนจะนอนนางอ่านอายะห์กุรซีเพื่อขอความคุ้มครองอันนี้อนุญาตให้อ่านได้แต่ส่วนอาซานนั้นรับได้ตลอดกาลผู้ที่ไม่ให้รับอาซานก็มีอยู่3จำพวกเท่านั้นวยุตตัสนามินฮาซาผู้ที่ไม่อนุญาตให้รับอาซาน1อัลมุซัลลีผู้ที่กำลังละหมาดไม่ให้รับอาซาน2วะมันวะอัลคอลาผู้ที่กำลังถ่ายปัสสาวะและกำลังถ่ายอุจจาระไม่ให้รับอาซานวัลยิมา3ผู้ที่กำลังร่วมประเวณีไม่ให้รับอาซานนอกจาก3คนนี้ให้รับอาซานทั้งนั้นวะลาซามิอะฮูวะฟีกิรอตินแม้แต่กำลังอ่านกุรอานได้ยินเสียงอาซานดังขึ้นเราก็กำลังอ่านฮัลอะตากะฮะดีซุลกอชิยะวุจูฮุยยะมะอิซิลกอชิยะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอได้ยินเสียงกุรอานดังขึ้นก็ตออะฮูให้หยุดอ่านกุรอานวะตะบะอัลมุอัซซินาแล้วก็ให้รับอาซานรับอาซานจนจบแล้วถ้ามีความประสงค์จะอ่านต่อก็ให้อ่านต่อไปอยากจะฝากให้ผู้ฟังได้คิดว่าแม้แต่กำลังอ่านกุรอานซึ่งสนทนากับอัลลอฮ์นะผู้อ่านกุรอานแต่ถึงกระนั้นได้ยินอาซานแล้วยังให้หยุดอ่านกุรอานรับอาซานเลยเจ้าได้กุศลเท่าทุกคนที่มาละหมาดแล้วก็ได้การละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะในตัวท่านรอซูลเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ท่านทั้งหลายท่านรอซูลกำลังสนทนากันนี่เมื่อได้ยินเสียงอาซานดังขึ้นเหมือนไม่รู้จักกันท่านจะกล่าวรับอาซานพี่น้องทั้งหลายขอให้พี่น้องได้นำประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อชีวิตของท่านทุกครั้งที่ได้ยินอาซานพยายามตั้งใจรับอาซานแล้วท่านจะได้กุศลผลบุญเท่าทุกคนที่มาละหมาดเก็บสะสมความดีอันนี้ไว้ขอฝากไว้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู